เดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ด้วยกันนะครับผมซึ่งความรักของทั้งสองคนก็เป็นตัวแทนอีกอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าจากมุมมองของคนเขียนบทเนี่ยต้องการให้สองประเทศเนี่ยยุติความขัดแย้งแล้วก็สิ่งที่มีอย่างยาวนานมาตลอดหลายปีเนี่ยเป็นสามารถถ้าร่วมมือกันเนี่ยก็สามารถเอาชนะประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาหรืออย่างประเทศจีนได้เหมือนกันนะฮะสิ่งสุดท้ายก็คือถ้าปรับความเข้าใจกันเพื่อประโยชน์ต่อการในบางเรื่องเนี่ยก็สามารถรวมกันได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆนะคุณอดิศรไม่ใช่ว่าเกิดในเรื่องของละครเท่านั้นนะฮะเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยมันเคยเกิดเป็นเหตุการณ์จริงมาแล้วทางประวัติศาสตร์ในปี1991ที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นมีการแข่งขันเรียกว่า World Championshipของกีฬาเทเบิลเทนนิสนะฮะชิงแชมป์โลกนะครับเนื่องด้วยว่าปัญหาว่าทางเกาหลีเหนือทางญี่ปุ่นเนี่ยบังเอิญไม่ทราบว่าจัดทีมยังไงปรากฏว่ามีทีมขาดก็เลยบอกขอร้องให้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยรวมทีมกันเป็นทีมก็เรียกว่าเป็นทีมเกาหลีเหนือเป็นเฉพาะกิจเป็นทีมเกาหลีขึ้นมาเฉพาะกิจนะฮะซึ่งก็นำโดยนะครับคุงจุงฮวานะนักปิงปองระดับต้นๆของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ลีบุนฮุยนักปิงปองเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งก็ได้มาร่วมการแข่งขันเป็นทีมด้วยกันนะครับซึ่งเราต้องมาต่อสู้กับศัตรูคนสำคัญครับคือเติ้งหยาผิงซึ่งสมัยที่เติ้งหยาผิงดังๆนักปิงปองจีนคนนี้เนี่ยเขาก็ขนานนามให้เธอเป็นแม่มดเลยเป็นแม่มดแห่งวงการแห่งวงการปิงปองเลยนะฮะคือเป็นออกมาแล้วก็ถูกเรื่องนี้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง S1 นะฮะซึ่งก็สถ่ายให้เห็นเรื่องของการแข่งขันแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งในปัจจุบันนะครับนักปิงปองของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สองคนนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่และเขาก็ยังเคยตอนก่อนที่จบการแข่งขันนี้เขาก็แลกแหวนกันเป็นแหวนแทนใจแล้วก็สลักชื่อสกุลของทั้งสองคนไว้นะฮะแล้วคอยติดตามข่าวสารกันตลอดซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยถ้ารวมความเข้มแข็งกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสในการจะสามารถชนะชาติใหญ่ๆชาติที่เป็นมหาอำนาจของโลกได้เหมือนกันนะคุณอดิศรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งในภาพยนตร์และในการกีฬาอย่างในวงการเพลงก็มีเหมือนกันเราจะเห็นว่าตอนนี้วงการเพลงของเกาหลีนี่ที่ว่าเคป๊อปเนี่ยกำลังพัฒนาไปอย่างมากจริงๆเกาหลีเหนือก็มีเกิร์ลแบนด์ของตัวเองอย่างเหมือนกันอย่างวาเจซังไลท์มิวสิกแบนด์อันนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยคิมจองก็คือเป็นคิมจองอิลคือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหน้าตาคล้ายๆเหมือนเกิร์ลเจเนอเรชันแต่เป็นสไตล์เกาหลีเหนือหน่อยใช่ก็มีเพลงคือสร้างออกมาเนี่ยเพื่อพยายามเขาเรียกว่าให้ความบันเทิงให้กับคนเกาหลีเหนือแล้วก็สอดแทรกเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองด้วยซึ่งจะเห็นว่าอย่างภาพนี้ก็คือเต้นค่อนข้างพร้อมกันมากไม่แพ้เคป๊อปเลยทีเดียวแต่เพลงอาจจะเป็นยุคเก่าหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นเพลงที่เอามาในอดีตซึ่งถ้าจะเห็นว่าเอ๊ะในเกาหลีใต้เนี่ยศิลปินเนี่ยโดนเรียกว่ากดค่อนข้างเข้มงวดใช่แต่เกาหลีเหนือนี่เยอะกว่าเพราะคุณถูกเลือกมาแล้วเนี่ยออกไม่ได้นะฮะเพราะว่ากลัวว่าจะเอาความลับของทางการออกไปซึ่งสมาชิกแต่ละคนเนี่ยทางคิมจองอิลเป็นคนเลือกมาเองนะทั้งคุณสมบัติทั้งหน้าตาความสามารถรวมถึงชาติตระกูลด้วยก็ต้องดีเพราะจะมาเป็นตัวแทนของรัฐบาลอะไรอย่างนี้ใช่แต่จริงๆสิ่งที่เราได้เห็นจากทั้งศิลปินที่เป็นเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้นะเราก็เห็นเลยว่าเขาต้องกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องมีความพยายามนะใช่ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีการซ้อมอย่างเกาหลีใต้นี่ก็กว่าจะเป็นศิลปินออกมาได้แต่คนนี้ก็ซ้อมกันเป็น10ปีนะเป็น10ปีก็มีอย่างของเกาหลีเหนือนี่เขาก็ซ้อมอย่างที่เห็นนะเต้นพร้อมกันขนาดนี้ก็ต้องมีการเกิดการซ้อมนี่นานเหมือนกันซึ่งก็เป็นผมว่าเป็นจุดแข็งของอย่างสองประเทศเกาหลีนะฮะซึ่งทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมเองหรืออะไรมีความใกล้กันมีสายสัมพันธ์ใกล้เคียงกันแบบนี้เนี่ยก็ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะมองหน้ากันไม่ได้แต่ถ้าเกิดทั้งสองประเทศรวมกันเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้ว่าจะสามารถมีอำนาจมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาอีกประเด็นนึงที่เป็นที่พูดถึงในตอนนี้ก็คือการเสียชีวิตของผู้เข้าประกวดในรายการเรียลลิตี้โชว์นะฮะที่เป็นข่าวดังก็คืออย่างรายการเกาะลันตาซึ่งเป็นเรียลลิตี้โชว์ของประเทศฝรั่งเศสเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์คล้ายๆกับ Survival ก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมมันสมบุกสมบันในอย่างในเกาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เป็นผู้ชนะในสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าอาจจะบอกว่าเข้มข้นกว่าใช่ไหมก็คือเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จมากนะทำมาแล้ว12ฤดูกาลแต่ว่าปรากฏว่าฤดูกาลที่13ซึ่งยังไม่ได้ออกอากาศเนี่ยต้องยุติลงซะก่อนเพราะว่าหมดว่านายเชลาบาแบงซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมแข่งขันเนี่ยอายุ25ปีเท่านั้นแต่ว่าปรากฏว่าเสียชีวิตไปจากอาการตะคริวเพราะส่วนหนึ่งไปร่วมกิจกรรมซึ่งอะไรก็ทางรายการก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็จากการตะคิวเนี่ยนะก็กลายไปสู่หัวใจล้มเหลวแล้วเสียชีวิตต่อมาซึ่งก็สร้างเสียงวิจารณ์อย่างมากกับแพทย์
ของรายการครับเพราะว่าเอ๊ะเป็นตะคริวเท่านั้นเองทำไมถึงปล่อยให้เสียชีวิตไปซึ่งสุดท้ายแพทย์คนนี้ก็เลยเลือกที่จะหนีปัญหาเงี้ยนะฮะก็คือฆ่าตัวตายโดยเขียนจดหมายไว้ว่าถูกสื่อเนี่ยโจมตีอย่างมากทำให้ชื่อเสียงในวงการแพทย์เขาเนี่ยสูญเสียไปก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายจริงๆแล้วรายการเรียลิตี้ตอนหลังๆเนี่ยนะฮะนอกจากเราเห็นรายการอย่างพวกแข่งร้องเพลงแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องตัวนี้ก็ต้องมีการแข่งขันกันให้มันมีความสมจริงมากขึ้นมันมีเรื่องของการปะทะกันระหว่างผู้ร่วมรายการมากขึ้นนะเพื่อให้รายการมันเข้มข้นขึ้นแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องของถ้ามันเป็นเรื่องของละครเป็นเรื่องของบทที่มีการเขียนกันไม่ใช่ชีวิตจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้มันก็อาจจะมีทางออกพอจะมีทางออกพออาจจะมีปัญหาได้นะอาจจะมีทางออกได้แต่พอเป็นเรื่องชีวิตจริงเนี่ยหลายครั้งมันก็นำไปสู่บทสรุปที่ต้องเรียกว่าน่าเศร้าเหมือนกันนะคุณอดิศรหลายครั้งเกิดการเสียชีวิตอย่างล่าสุดนี้อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเลยอย่างรายการบัคไวอันนี้เป็นรายการเรียลิตี้โชว์เกี่ยวกับชีวิตของวัยรุ่นในชนบทที่มีกิจกรรมค่อนข้างบ้าบิ่นนิดนึงครับก็คือปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองไปพบว่านายเชดแกนดี้ซึ่งเป็นคือตัวชูโรงของรายการนี้เลยปรากฏว่าไปเสียชีวิตในรถ SUV พร้อมกับชายอีก2คนนะฮะพอตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าในรถที่เขาขับอยู่เนี่ยไปติดหลบอยู่ในโคลนแล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยไปอยู่ในดินพอดีก็ไม่มีอะไรระบายทางระบายออกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เลยเข้าไปในที่คนขับก็เลยเสียชีวิตกันทั้ง3คนจริงๆในกิจกรรมขับรถตัวนี้เขาเรียกว่าเขาก็เป็นกิจกรรมที่มีเล่นอยู่ในรายการใช่ไหมเรียกว่ามัดดิ้งก็คือตะลุยแข่งกันว่าใครภายในโคลนใครไกลกว่ากันซึ่งทาง MTV ซึ่งเจ้าของรายการนี้ไม่ได้บอกว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในรายการหรือว่าเป็นเรื่องชีวิตจริงก็เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสมจริงของรายการเรียลิตี้ทุกวันนี้มันทำให้คนที่อยู่ในรายการแยกไม่ออกว่าเนี่ยระหว่างชีวิตจริงกับอยู่ในรายการอย่างไรจนทำไปสู่การเสียชีวิตของหลายคนเลยนะฮะอย่างSurvivorเนี่ยของเวอร์ชันบังกาเลียเมื่อปี2009ที่ไปถ่ายทำเพื่อฟิลิปปินส์ก็มีผู้เริ่มรายการคนหนึ่งเสียชีวิตจากการหัวใจวายหรืออย่างเรื่องรายการ Deadliest Catch ที่ไปดูกับชีวิตโหนจับปลาก็มีกัปตันฟิลแฮร์ริสซึ่งเป็นตัวชูโรงของรายการเหมือนกันซึ่งปรากฏว่าก่อนหน้านี้เคยประสบอุบัติเหตุบนเรือมาแล้วครับขนาดไอเป็นเลือดเลยนะก็หยุดพักไปปีนึงก็กลับมาเล่นอีกเพราะพยายามแบบอยากสานต่อให้จบจนสุดท้ายก็เส้นเลือดในสมองอุดตันเสียชีวิตหรือผลกระทบทางจิตใจก็มีอย่างอีกคนหนึ่งคือรัสเซลอาร์มสตรองคนนี้เป็นอดีตสามีของเทเลอร์อาร์มสตรองผู้ครับร่วมรายการ Real Housewives of Beverly Hills อันนี้เป็นรายการหนุนภรรยามาแฉเรื่องการเป็นสาวไฮโซอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าแฉเรื่องสามีคนนี้คืออดีตเขาล้มเหลวกำลังล้มเหลวทางเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็มีอดีตทำร้ายภรรยาซึ่งตัวก็รับไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายไปเหมือนกันซึ่งการฆ่าตัวตายในเรียลิตี้โชว์นี้ก็มีเยอะนะฮะใช่ครับจริงก็จะมีอย่างที่เป็นรายแรกๆก็อาจจะเป็นจากรายการคอนเทนเดอร์ที่เป็นนักมวยตอนนั้นก็ประสบไม่สามารถเข้าแข่งได้นะโดนต้องถอดสิทธิ์ไปก็หลังจากนั้นก็มีสาเหตุว่าเขาไปฆ่าตัวตายเหมือนกันใช่ไหมนั่นไม่คือหลายปีมาแล้วซึ่งต้นปีนี้ก็มีคนดังอย่างมินดี้แมคเคลดี้เป็นนักอดีตนักร้องคันทรีชื่อดังก็ไปเข้าร่วมรายการCelebrity Rehabซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเรียกว่าคนดังที่เป็นเหยื่อยาเสพติดเนี่ยมาร่วมบำบัดออกโทรทัศน์เลยนะแต่ปรากฏว่า4ฤดูกาลของรายการนี้มีคู่อดีตผู้บำบัดรายการนี้ไปฆ่าตัวตายตั้ง5คนเลยมีคำถามว่าตกลงการเอาคนป่วยทางแล่นยาเสพติดหรือทางจิตเนี่ยมาเอาบำบัดออกรายการโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นการช่วยหรือการกระตุ้นให้เกิดการจริงๆแล้วว่าผู้สร้างรายการเนี่ยต้องการจะแค่จะขายชีวิตของคนตรงนี้หรือเปล่าซึ่งทางมีอดีตผู้ร่วมรายการเรียลิตี้โชว์ชื่อดังคนหนึ่งคือเทเลอร์บาร์เน็ตเนี่ยเขาออกมายอมรับนะฮะว่าการที่ไปอยู่ในรายการเรียลิตี้โชว์มีกล้องถ่ายตลอด24ชั่วโมงเป็นที่สนใจของผู้คนเนี่ยเป็นเหมือนการที่เขาเสพติดทำให้เขาต้องอยู่ในโลกนั้นตลอดพอออกมาจากรายการมาใช้ชีวิตแบบปัจจุบันแบบปุถุชนทั่วไปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกแล้วมันเกิดความรู้สึกหดหู่ขึ้นมาทันทีก็นำไปสู่การคิดสั้นอะไรขึ้นมาซึ่งไอ้ข่าวล่าสุดอย่างเรื่องของเกาะลันตาเนี่ยทำให้ซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ของฝรั่งเศสใช่ไหมฮะซึ่งทางฝรั่งเศสเนี่ยทางการที่ควบคุมการดูแลการเผยแพร่ออกอากาศโทรทัศน์เนี่ยออกมาตรการมาควบคุมใหม่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งการคัดเลือกผู้มาร่วมรายการเนี่ยให้มีการตรวจสอบมากขึ้นทั้งสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ให้เสียชีวิตกันต้องมีการบอกว่าตรวจสอบมากขึ้นแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องมีการควบคุมรายการออกกฎควบคุมรายการมีการสอบด้วยใช่ไหมแล้วมีการให้มีการบำบัดทางร่างกายและจิตใจทั้งระหว่างอยู่รายการและหลังจากรายการเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์เศร้าอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วรายการซึ่งจะเป็นออกมาเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานของคนดูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมรายการกลายเป็นผลร้ายที่อาจจะเป็นสลายถึงชีวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้รายการหรือคนดูเนี่ยอาจจะไม่รู้สึก
สนุกด้วยก็ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันต่อนะฮะเรื่องของข้อมูลใหม่ฮะซึ่งทำให้เรามองบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยก็ได้ครับติดตามครับLimite.